สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อักษรอ่อนเลินนะครับอยู่กับครูบูมนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะแล้วสิ่งที่จะต้องหยิบติดมือทุกครั้งที่จะมาเรียนกับครูบูมก็คือสิ่งนี้นะครับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .1 เล่มหนึ่งของอักษรเล่มนี้นะครับหลังเรียนจบกับครูบูมอ่านทบทวนเนื้อหานะครับก่อนที่จะมาเรียนกับครู อ่านเพื่อทําความเข้าใจล่วงหน้ามาก่อนนะครับผมระหว่างเรียนกับครูบูมเปิดไปด้วยนะครับดูประกอบกันไปด้วยเนาะเอาละครับสําหรับคาบที่ผ่านมานะครับเราได้ฝึกทําแบบฝึกหัดนะครับการบวกจํานวน3ามจนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในคาบนี้ครับนักเรียนครูบูมจะพานักเรียนมาเรียนรู้นะครับนี่เลยการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับเหอ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์คืออะไรนะครับเรามาดูกันนะเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับนี่นะเด็กหญิงแป้งนะ่ะตั้งชื่อว่าเด็กหญิงแป้งแล้วกันนะครับรถามว่ามีขนมในจานเก้าชิ้นนะครับอ่ามีรูปครัวซองนะอ่เป็นขนมครัวซองน่าทานเลยทีเดียวนะครับหยิบจากในกล่องมาเพิ่มจนหมดกล่องนี่เด็กหญิงแป้งมีนี้เนาะนะครับ มีครวัวซองอยู่ตรงนี้มีกล่องใส่ครวัวซองอยู่หรือกลอ่อ,กลองใส่ขนมใบนี้อยู่นะครับมีกล่องใส่ขนมใบนี้อยู่นะในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีขนมอยู่นะครับกี่ชิ้นยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเด็กหิงแป้งเขาทำการนะครับหยิบขนมจากกล่องเข้ามาเติมในจานนี่หยิบมาเติม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  kach, เรื่อยๆเลยครับหยิบมาเติมไปอีกหยิบมาเติมไปอีกเนาะ จนกระทั่งเมื่อหยิบมาจนหมดกล่องแล้วนะครับมีขนมอยู่ในจานตอนนี้เป็น13ชิ้นของเดิมมี9ครับนักเรียนจากนั้นเด็กหญิงแป้งนะหยิบมาเติมนะครับหยิบมาเติมนี่หยิบมาใส่หยิบมาใส่หยิบมาใส่หยิบอีกเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแต่ตอนนี้ในจานปรากฏว่าตอนนี้มีทั้งหมด13ชิ้นครับนักเรียนคำถามครับถามว่าเดิม ในกล่องนี้นะนักเรียนมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนี่คือสิ่งที่เราจะมาเรียนกันในคาบนี้นะครับเป็นยังไงน่าสนใจเลยใช่ไหมครับนักเรียนเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เมื่อเราแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในทางคณิตศาสตร์มันทําได้อย่างไรนะครับนี่เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เบวกอะไรเอ่ยเท่ากับสินะครับ เลขเก้าตัวนี้นะครับเลขเก้าตัวนี้นะนี่จดตามครูบูมแทนจำนวนขนมที่มีในจานตอนเดิมนะครับจำนวนขนมที่อยู่ในจานนะครับช่วงแรกอกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะแทนจำนวนขนมในกล่องครับ อาแทนจำนวนขนมในกล่องที่ยังไม่ทราบว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้ว13ตัวนี้นะครับคือจำนวนขนมที่อยู่ในจานหรือจำนวนขนมทั้งหมดนั่นเองอ่าที่อยู่ในจานร,รวมกับกล่องนะครับครูบูมขอเรียกว่าจำนวนขนมทั้งหมดนะครับผมอ่าเป็นจำนวนขนมทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับนักเรียน นะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับในจานเก้าชิ้นอ่าถ้าจะรวมกันให้ได้สิบสามชิ้นนะครับในกล่องเขาจะต้องมีขนมสี่ชิ้นครับถูกไหมเพราะว่าเก้านะครับนับเพิ่มไปอีกสี่จะเป็นสิบสามไงครับนี่เก้านับเพิ่มไปอีกสี่จะเป็นสิบสามนะครับผมทำให้เราทราบว่าในขนมในกล่องเนี่ยมีอยู่สี่ชิ้นครับนักเรียนแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างง่ายนะครับ ง่ายนะครับเราก็แค่สร้างประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาหาจํานวนครับแล้วก็แค่เติมลงไปแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับเอาละในเมื่อเราเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จแล้วเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูบุมจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างนะครับผมไปดูกันเลยตัวอย่างที่11อนะครับเอาละ มีบล็อกอยู่นะครับบล็อกสีชมพูกับบล็อกสีเขียวมีบล็อกสีชมพูอยู่7ชิ้นนะครับหรืออยู่7บล็อกนั่นเองเราแทนจํานวนด้วยเลข7นะครับบวกกับจํานวนบล็อกสีเขียวที่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ทราบครับว่ามีอยู่กี่บล็อกนะครับบวกกับอะไรเอ่ยแล้วกันนะครับเท่ากับ12 12นี่คือบล็อกรวมระหว่างสีชมพูและสีเขียวนะครับนักเรียนครับเรามาหาคําตอบ ในข้อนี้กันนะครับผมเจ็ดบวกกับอะไรไม่รู้นะคะได้สิบสองนะครับนี่เจ็ดบวกอะไรไม่รู้นะครับบล็อกนี้เราไม่ทราบนะครับวิธีการนะครับหาตัวไม่ทราบค่าเราก็ทำการนับเพิ่มได้ครับนักเรียนนี่เราใช้เส้นจํานวนมาช่วยนะครับนะาเส้นจำนวนมาช่วยเนาะเอาละเรามีเลขเจ็ดมีเลขแปดมีเลขเก้าสิบ นะครับมีส10ตรงนี้11นะครับแล้วก็12นะครับเราเริ่มที่เลข7นะครับของเดิมมีอยู่7เราจะไปสิ้นสุดที่12เอาลครับเราจะใช้การบวกโดยการนับต่อครับนี่7นับไปอีกนี่นับไปอีก1เป็น8นะครับนับไปอีก2เป็น 9นับไปอีก3เป็น10นะครับถึงตอนนี้นักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดมาเยอะแล้วก็จะทำได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นนะครับอ่านับไปอีก5เป็น12นะครับเราจะได้ว่า7จะต้องบวก5ครับถึงจะกลายเป็น12นะครับนักเรียนทำให้เราได้ว่าบล็อกสีเขียวเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ก็คือ 5อันนั่นเองครับนักเรียนนะหรือเจ็ดบวกหได้12นะครับโอเคแบบนี้เข้าใจนะเอาละครับไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอ่ามีรูปดาวครับมีรูปดาวรูปดาวคือจำนวนที่ไม่ทราบค่าครับผมรูปดาวจะเรียกว่าตัวที่ไม่ทราบค่านะครับบวกกับ15แล้วได้17ครับมีจำนวนอะไรบ้างครับ ที่บวกกับ15แล้วได้17นี้ความหมายเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้การบวกโดยการนับต่อครับนี่เดี๋ยวครูบูมจะเริ่มนับจากเลข15นะครับนับไปจนถึงเลข17นะครับเอาละครูบูมนับจาก15นับ1ไปเป็น16ครับนับ2ไปเป็น17นั่นเองครับดังนั้นเลข2ครับเป็นเลขที่นำมาบวกกับ 15แล้วจะได้ผลเป็น17นะครับตัวที่ไม่ทราบค่าในที่นี้ก็คือเลข2นั่นเองนะครับตอบสองนี่่ามีคุณครูใจดีนะครับคุณครูใจดีนะบอกว่าสี่เหลี่ยมและดวงดาวเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์เราสามารถใช้สัญลักษณ์อื่นๆเป็นตัวไม่ทราบค่าได้ค่ะเช่นใช้กอไก่ได้หรือใช้เป็นรูปผลไม้ก็ได้ครับเป็นรูปผลส้มก็ได้นะครับ หรือสามารถใช้เป็นตัวกษรภาษาอังกฤษก็ได้เช่นเป็นตัว K นะครับในคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว x อ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อๆไปในชั้นที่สูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ตั้งใจเรียนอยู่กับครูบูมก่อนในชั้นป .1 ถ้าป .1 เราเก่งเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงขึ้นไปเราไม่ต้องกลัวเลยครับนักเรียนนะอาวล้ครับไปต่อนะครับปึ๊บมาดูแบบฝึหกหัดกันสักหนึ่งชุดครับสำหรับคาบนี้นะ พิจารณารูปแล้วหาจำนวนสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในภาชนะต่อไปนี้ครับนี่เรามาดูข้อหนึ่งกันครับเอาละมีอมยิ้มอยู่นะครับมีอมยิ้มอยู่ตรงนี้มีอยู่6แท่งครับครูบุมเขียนเป็นเลข6ไว้นะเรานับได้6เนาะนี่1 2 3 4 5 6ครับ เมื่อเข้ารวมกับอมยิ้มที่อยู่ในขวดโหลตัวนี้ขวดโหลเราเป็นจํานวนที่ไม่ทราบค่านะครับผมจํานวนที่ไม่ทราบค่ารวมกันก็คือเครื่องหมายบวกครับจํานวนที่ไม่ทราบค่าตัวนี้ครูบูมขอเขียนเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับครูบูมขอเขียนเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะเท่ากับนะครับจํานวนอมยิ้มมาช่วยครูบูมนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11ครับนักเรียนเอาละจะต้องรวมกันแล้วได้สิบเอ็ดอันนะครับจำนวนที่ไม่ทราบค่าในที่นี้ก็คือเลขอะไรก็ได้ที่รวมกับหกแล้วจะได้สิบเอ็ดเราใช้การบวกโดยการนับต่อครับหกนับไปอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนับไปสองเป็นแปดนะฮะฮนับไปเรื่อยๆนะครับนับไปสามเป็นเก้านับไปสี่เป็นสิบนับไปอีกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับดังนั้นจำนวนนี้คือเลขหครับนักเรียนง่ายนะครับ ง่ายนะครับทำแบบนี้ให้ครบ3ข้อครับอ่าสำหรับค้บนี้ลุยกันเลยครับข้อ2นะครับขวดโหลนี้ไม่ทราบค่านะครับบวกกับท็อฟฟี่ครับท็อฟฟี่หนึ่งสองส่าบวก8นะครับเท่ากับเรามานับตัวนี้กัน หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หน้าทานมากเลยหกเดี๋ยวนะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับนี่จำนวนอะไรครับบวกแปดได้สิบสามนะครับอ่าแปดนะับไป 9ก้าส1บ1 3เอ็ดสนี่นะตอบไปอีก5นะครับผมดังนั้นตัวนี้ตอบ5นะครับเอาละครับมาช่วยครูบูมทำต่อกันนี่ช่วยครูบูมนับคุกกี้ก่อนคุกกี้สามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห1าหกเจ็ดแปดเบนี่มีสิอ่าครูบูมก็เขียนสิมาบวกกับคุกกี้ที่อยู่ในกล่องไม่ทราบคนะ่าเนาะใช้เป็นสี่เหลี่ยมไปนะครับเท่ากับ โอ้โหคุกกี้เต็มไปหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13และ14ครับนี่10นับต่อไปอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น14นะครับเราเรียนมาแล้วในเรื่องการบวกโดยการกระจายใช่ไหม14ก็คือ10บวก4นั่นเองครับดังนั้นตอบ4นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแบบฝึกหัดในชุดนี้เราก็ได้เรียนทั้ง ทฤษฎีได้ดูตัวอย่างได้ฝึกทําแบบฝึกหัดในเรื่องของการหาตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่เรียนจบกับครูบูมในทุกๆคาบเราจะต้องทําการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาด้วยหนังสือคณิตศาสตร์ต่อหเล่ม1ของอักษรนะครับผมและทําการอ่านล่วงหน้าเพื่อทําความเข้าใจบทเรียนที่จะเรียนกันในคาบถัดไปมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน่น